พระอาจารย์ครับแสดงว่าโดยรวมแล้วพระพุทธองค์เมตตาแสดงเรื่องอาหาร4เนี่ยให้เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษนะแล้วก็มันคืออาหารที่เอื้อให้ยังเกิดอยู่ครับที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏยังไม่จบสักทีเนี่ยนะเพราะว่ายังมีอาหารอยู่เมื่อรู้อย่างนี้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นคือแล้วแต่ถนัดก็สอดคล้องกับสติปัฏฐาน4สอดคล้องกันนะในกลุ่มที่ดูจิตเนี่ยนะก็มักจะสลับไปสลับมาระหว่าง3อย่างเนี่ยผัสสะอาหารบ้างมโนสัญเจตนาอาหารบ้างวิญญาณอาหารบ้างครับสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดการรับรู้คือตัววิญญาณเราเลือกที่จะรับรู้หรือไม่รับรู้ได้ไหมครับอาจารย์ตามปกติแล้วเนี่ยในการรับรู้เนี่ยนะสมมติจะลืมตามาดูรูปเนี่ยถามว่าเลือกจะดูได้ไหมเนี่ยมันมีเลือกได้ก็มีเลือกไม่ได้ก็มีลืมตามาเนี่ยจะมองเห็นแต่คนดีได้ไหมไม่ได้จิตเนี่ยจะรับรู้เฉพาะอารมณ์ที่ดีเท่านั้นได้ไหมไม่ได้เหมือนโลกธรรมเนี่ยที่จะมีมันมีทั้งดีและไม่ดีอิทธารมและอนิทธารมก็คือที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนะครับเราเลือกที่จะรับรู้เฉพาะที่น่าพอใจได้ไหมไม่ได้อาจารย์และด้วยการรับรู้เองเนี่ยมันก็เป็นเหตุทำให้เกิดต่ออย่างนี้แหละครับแน่นอนฮะเพราะว่ามันกำลังกินอาหารอยู่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสริศอธิสินครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสัปดาห์นี้เรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตกันครับเรื่องวิญญาณอาหารครับอาหารคือวิญญาณตัวการรับรู้เนี่ยคือตัวอาหารที่ยังสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วก็ยังให้พระอรหันต์ยังดำรงชีพของท่านอยู่ถามว่าแล้วคำว่าการรับรู้คืออาหารเนี่ยคืออะไรและเหตุใดพระพุทธองค์จึงเมตตาสอนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้รู้จักเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าถ้าได้รู้จักอย่างแจ่มแจ้งแล้วรู้อย่างนี้อย่างเดียวจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องมีเหตุให้รู้อย่างอื่นอีกแล้วครับเรามาหาคำตอบว่าเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงตรัสเช่นนั้นมาฟังคำตอบที่เป็นโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตกันครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์กฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอ็มสริศอยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรกราบขอโอกาสพระอาจารย์ครับสัปดาห์นี้ครับพระอาจารย์เหลืออาหารตัวสุดท้ายคือวิญญาณอาหารครับพระอาจารย์โอ้วิญญาณอาหารน่าจะเป็นเรื่องยากที่สุดครับพระพุทธเจ้าจึงให้เป็นข้อสุดท้ายทบทวนสักหน่อยนะครับอาหาร4มีกัปปลิงการาอาหารสะกดอย่างนี้นะกอไก่วอแหวนลอจุลาสระอิงองูกาวลิงการาอาหารกาวลิงการาอาหารก็คืออาหารที่เป็นคำข้าวหยาบบ้างละเอียดบ้างตามฐานะหรือตามชั้นภูมิที่เกิดก็ให้พิจารณาเหมือนเนื้อลูกเนื้อบุตรเห็นถ้าทำความรู้จักกับบริงการาอาหารแล้วก็เหมือนกับรู้จักกับราคะในกามคุณทั้ง5ครับรู้กับบริงการาอาหารรู้ราคะในกามคุณทั้ง5แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ต้องรู้อย่างอื่นอีกก็ได้ก็ไปถึงพระอรหันต์ได้เหมือนกันถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์ก็อย่างน้อยๆก็เป็นพระอนาคามีอาหารที่2คือผัสสะอาหารผัสสะอาหารเนี่ยท่านเปรียบเหมือนวัวไม่มีหนังวัวที่ไม่มีผิวหนังไปอยู่ตรงไหนก็ถูกแมลงตอมจิกหรือว่าดูดเลือดนะถ้าเป็นจิกก็เป็นน่าจะเป็นนกหรือเป็นตัวสัตว์อื่นๆก็คือจะได้รับความทรมานจากผัสสะถ้าเห็นผัสสะหรือรู้จักผัสสะก็จะรู้ไปถึงเวทนา3ครับคือสุขทุกข์หรื
ทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์รู้แค่นี้ก็เป็นอันพอได้ก็คือรู้ตอนนี้ก็บรรลุถึงเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันมีอาหารอย่างที่3ซึ่งเป็นอาหารทางนามธรรมอย่างที่2ผัสสะอาหารเป็นอาหารทางนามธรรมอย่างที่1อาหารทางนามธรรมอย่างที่2คือมโนสัญเจตนาหารความจงใจทางใจเจตนาทางใจครับถือว่ามีเจตนาทางใจเพราะมันมีเจตนาทางกายกับเจตนาทางวาจาด้วยนี่เราแค่ว่าเจตนาทางใจเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของการจงใจแล้วก็เป็นการทำกรรมแล้วครับเมื่อทำกรรมแล้วผลของกรรมก็จะต้องมีภพเป็นที่ไปมโนสัญเจตนาหารเนี่ยแทนที่พระองค์จะให้ไปดูภพนะท่านให้ย้อนมาดูต้นตอที่จะทำให้เกิดการทำกรรมคือให้เกิดมโนสัญเจตนาคือให้ไปดูที่ตัวตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีมโนสัญเจตนาหารถ้ารู้จักมโนสัญเจตนาหารก็จะไปรู้ตัณหา3พวกเราก็จะมีตัณหาอยู่เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องกามตัณหาครับคนนักภาวนาเริ่มทำรูปฌานได้ก็จะมีเป็นอะไรภวะตัณหาอยากเป็นจะไปทำเป็นรูปฌานอยากพ้นจากรูปฌานไปแต่จะไปติดในอรูปฌานก็เป็นวิภวะตัณหาก็คือยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏมีภพรออยู่แล้วภพนั้นท่านก็แสดงเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนหลุมฐานเพลิงเหมือนหลุมฐานเพลิงภพที่เกิดนั้นก็ดูน่ากลัวทั้งนั้นเลยเป็นที่ไม่น่าพอใจนี่ในแง่ของถ้ารู้จักมโนสัญเจตนาหารแล้วเนี่ยจะมองเห็นว่าภพทั้งหลายน่ากลัวอย่างนั้นแล้วทุกครั้งที่มีเจตนาไปก็มีภพรออยู่ทุกที่รองรับตามแต่เจตนานั้นก็กลายเป็นว่าไอตัวอยากจะไปไหนแล้วก็มีเจตนาไปตามอยากก็จะมีภพรออยู่ตามเจตนานั้นแต่ทำความรู้จักมโนสัญเจตนาหารแล้วก็รู้จักตัณหา3ด้วยแล้วก็อย่างอื่นไม่ต้องรู้ก็ได้นี่ในแง่อีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือมาเรียนรู้เรื่องอาหารในข้อนี้ก็เพียงพอไม่ต้องรู้อย่างอื่นส่วนที่เราจะมาพูดวันนี้คือวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารเนี่ยอาหารคือวิญญาณครับแต่ละข้อคือผัสสะอาหารก็คืออาหารคือผัสสะครับมโนสัญเจตนาอาหารคืออาหารคือมโนสัญเจตนาความจงใจความจงใจทางใจด้วยครับวิญญาณอาหารเนี่ยอาหารคือวิญญาณไม่ใช่อาหารของวิญญาณครับไอ้ตัววิญญาณนะคืออาหารบางทีเราไปแปลว่าอาหารของวิญญาณก็กลายเป็นว่าเราควรเลี้ยงวิญญาณไม่ใช่นะท่านว่าตัววิญญาณนี่แหละตัวปัญหาเลยอาหารคือตัววิญญาณนี่ครับไอ้วิญญาณนี่เลยฮะเนื้อไอ้ตัววิญญาณนี่เลยอาหารคือวิญญาณครับก็แต่ละอันก็บอกแล้วอาหารคือคำข้าวกาวลิงกาลาหารอาหารคือผัสสะอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาคือสัมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารก็คืออาหารคือวิญญาณครับไม่ใช่ไปหล่อเลี้ยงวิญญาณนะครับแต่วิญญาณนี่แหละตัวปัญหานี่นะครับดูท่านเปรียบก่อนนะพระพุทธเจ้าเปรียบวิญญาณอาหารท่านเปรียบว่ามีพระราชาพระองค์หนึ่งแล้วก็มีคนของพระราชาได้ไปจับโจรมาได้มาเสนอต่อพระราชาตั้งแต่เช้าเลยพระราชาออกท้องพระองค์แต่เช้าก็เจอคนนำเอาโจรมาคนก็บอกว่าคนนี้ทำผิดร้ายแรงมากขอให้พระองค์ลงโทษตามประสงค์ตามปรารถนารู้ว่าผิดร้ายแรงก็พระราชาก็ตัดสินให้ลงโทษด้วยการ
ให้ประหารด้วยหอก100เล่มครับเล่มเดียวก็แย่แล้วครับไปร้อยเล่มเลยเพราะมันร้ายแรงมากครับผิดร้ายแรงมากแล้วพระองค์ก็เสวยพระกายอาหารเสร็จแล้วพักผ่อนอริยบทเที่ยงมาออกท้องพระโรงถามเจ้าพนักงานเป็นไงไอ้นักโทษคนนั้นยังไม่ตายพระเจ้าค่ะยังไม่ตายเหรอซัดไปอีกร้อยเล่มมันไม่ใช่แต่ซัดพัวเดียวร้อยเล่มนะก็เช้าน่ะซัดไปร้อยเล่มก็ค่อยๆเรียงซัดไปเรื่อยๆเลยนะมันก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วมาถามตอนกลางวันยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะงั้นซัดไปอีกร้อยเล่มท่านก็สั่งเสร็จก็ไปทำภารกิจอื่นตอนเย็นมาเสวยพระกายอาหารก็เรียกคนมาถามเป็นไงนักโทษคนนั้นยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะครับซัดไปอีกร้อยเล่มวันนั้นโดนไป300วิญญาณรับรู้แปลวิญญาณแปลว่าความรับรู้ครับรับรู้อะไรคือรับรู้อารมณ์ท่านเปรียบเป็นว่าพระราชาเนี่ยเหมือนกรรมกรรมคือเจตนานั่นแหละทำกรรมอะไรก็ได้รับผลคนที่ทำผิดนั้นน่ะก็เหมือนปุถุชนทั่วไปที่ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏหอกแต่ละเล่มเนี่ยท่านอธิบายว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิก็คือหมายถึงว่าตอนเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติปฏิสนธิวิญญาณครั้งหนึ่งก็คือ1หอก1เล่มเกิดครั้งหนึ่งก็ทุกข์เลยอะครับทุกข์คือความเจ็บปวดนี่แหละครับอาจารย์ชาติปีทุกขาครับเกิดเป็นทุกข์ความเกิดมันไม่จะต้องไม่ต้องรอคลอดนะแค่ปฏิสนธิท่านก็ว่าปฏิสนธินั่นแหละปฏิสนธิวิญญาณนั่นแหละก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เลยแล้วปฏิสนธิแล้วเนี่ยกว่าจะมีจุติคือกว่าจะตายครับก็มีทุกข์อยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ปฏิสนธิแล้วตลอดเวลานั้นเป็นสุขนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตัวที่เน้นตรงนี้ว่าเป็นปฏิสนธิเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าท่านรู้จักวิญญาณอาหารแล้วเนี่ยจะไม่มีปฏิสนธิอีกครับนะคือมาดูตัวนี้ที่ท่านทำไมถึงเน้นปฏิสนธิคือเน้นตรงนี้แต่ถามว่าแล้วในระหว่างมีชีวิตเนี่ยวิญญาณอาหารทำงานอยู่ไหมทำงานอยู่นะครับอาจารย์ทำงานอยู่แต่ท่านไม่มันเน้นตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวตัดสินหรือไม่ได้เป็นตัวอะไรชี้วัดตัวชี้วัดก็คือว่าถ้ารู้จริงแล้วเนี่ยจะไม่มีปฏิสนธิจุติจิตคือจิตที่ตายเนี่ยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือจุติแล้วมันจะมีปฏิสนธิทันทีอันนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้จุติจิตเป็นจิตสุดท้ายของพระอรหันต์จริมจิตก็กลายเป็นว่าอีกแบบหนึ่งครับคือจิตนี้แล้วเกิดจิตตรงนี้แล้วเนี่ยระดับไปแล้วไม่มีขันธ์5เกิดอีกแล้วครับ จะไม่ใช่จุติจิตจะไม่จุติจุติจิตเนี่ยจะเรียกว่ามันเคลื่อนจิตมันเคลื่อนก็คือพระอนาคามีเนี่ยพอท่านสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยนะจิตก็ยังเคลื่อนครับเคลื่อนไปไหนเคลื่อนไปพรหมโลกเนี่ยยังเคลื่อนอยู่จุติก็แปลว่าเคลื่อนครับแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่เคลื่อนแต่ดับแล้วดับเลยความตายจึงมี2แบบตายแบบสมมุติกับตายแบบจริงๆอ่ะตายแบบสมมุติคือตายแล้วเกิดอีกครับคนที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ก็คือตายแล้วเกิดอีกตายแบบสมมุติตายไม่จริงครับแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วตายจริงๆตายแล้วไม่เกิดอีกครับก็คือจะไม่มีปฏิสนธิวิญญาณครับเกิดขึ้นมาอีกปฏิสนธิวิญญาณบางทีเราก็เรียกว่าปฏิสนธิจิตจุติ
ก็จุติจิตปฏิสนธิจิตอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์กราบขอโอกาสครับหอกที่แทงเข้าไปท่านเปรียบเหมือนปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตก็คือทุกหนึ่งเล่มคือการเกิดครับเกิดแต่ละทีจะเป็นทุกทุกทีแล้วเราในวนเวียนเนี่ยนะไม่ใช่แค่300นะครับไม่ใช่แค่300มันนับไม่ถ้วนแล้วจริงๆนะในชาตินึงเนี่ยก็โดนอีกนะโดนหอกหอกเล่มเล็กๆอาจจะไม่เล่มใหญ่เหมือนไอ้หอกใหญ่ๆก็ถูกจิ้มจึกๆทีไรก็คือจิตรับรู้อะไรก็ให้ระลึกว่าเนี่ยคือถูกจิ้มละถูกหอกทิ่มมาทิ้งถูกหอกทิ่มมาทิ้งในการรับรู้แต่ละครั้งแล้วก็เกิดขึ้นมาทุกทีเลยครับสร้างภพจิตนี่ก็เกิดดับเกิดดับใช่ไหมโอ้พระอาจารย์นี่วิญญาณเนี่ยถ้าจะดูในปฏิจจสมุปบาทนะครับวิญญาณก็เป็นผลมาจากสังขารครับสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปท่านจึงชี้ว่าถ้ารู้วิญญาณอาหารก็คือรู้นามรูปครับถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องรู้อย่างอื่นครับจะเห็นว่า4ข้อเนี่ยในบรรดาอาหาร4อย่างเนี่ยนะถ้าจัดลงในสติปัฏฐานสามารถลงจัดลงไปได้นะครับกัปปลิงกลาอาหารคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานครับผัสสะอาหารก็คือไปผัสสะมันเกิดเวทนาใช่มั้ยก็ไปลงกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานครับมโนสัญเจตนาอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาพรวมภาพรวมก็กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานครับแต่วิญญาณอาหารเนี่ยเน้นมาที่จิตเน้นมาที่จิตก็เลยอยู่ในเรื่องของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานครับวิญญาณกับจิตได้ใช้แทนกันได้วิญญาณนี่จะใช้ในกรณีที่เรียกว่าจิตมันทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจครับทำงานทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณทำงานทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณทำงานทางจมูกเรียกคานวิญญาณทำงานทางลิ้นก็ชิวหาวิญญาณทำงานทางกายรับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็เรียกว่ากายวิญญาณรับรู้ธรรมารมณ์ก็เรียกว่ามโนวิญญาณอันนี้ก็เรียกไปตามช่องทางที่มันทำงานแต่ถ้าเรียกไปตามหน้าที่อื่นๆบางทีก็เรียกเป็นจิตเช่นปฏิสนธิจิตหรือจุติจิตนะขึ้นวิถีจิตขึ้นวิถีไปรับรู้อะไรสิ่งที่ถูกรู้นั้นเรียกว่าอารมณ์อารมณ์กับจิตก็เลยกลายเป็นคำคู่กันอีกคำหนึ่งจิตทำงานก็คือจิตไปรับรู้อารมณ์ทีนี้มันเกี่ยวเนื่องกับสังขารสังขารก็คือไอ้ตัวเจตนาปรุงแต่งนั่นแหละก็คือเอมโนสัญเจตนานั่นแหละนะแต่ในกรณีที่ว่าคนอ่านมโนสัญเจตนาหารหรือศึกษาเรื่องมโนสัญเจตนาหารแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมาเข้าใจเรื่องนี้ก็ได้ก็คือว่ามีการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งมีความปรุงแต่งแล้วเนี่ยนะความปรุงแต่งนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดความรับรู้ครับ ปรุงแต่งดีการรับรู้ก็เป็นแบบนึง ปรุงแต่งไม่ดีการรับรู้ก็เป็นแบบนึงนี่เอาในชีวิตประจำวันนะสมมุติว่าตอนโกรธตอนโกรธมีความโกรธปรุงแต่งเป็นอกุศลมีความโกรธเกิดขึ้นความรับรู้มันก็รับรู้เฉพาะไอ้ส่วนที่ไม่ดีครับคนคนเดียวกันเนี่ยนะอยู่ตรงเนี้ยนะเราโกรธเขาเนี่ยนะมองแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่เห็นส่วนดีของเขาเลยนะความรับรู้น่ะมันเหมือนมีไอ้ตัวสังขารที่มันปรุงแต่งมาไม่ดีนะพอถึงวิญญาณเนี่ยรับรู้แล้วนะมันก็รับรู้ไม่ดีครับรับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีรูปนามที่ต่อเนื่องมาจากวิญญาณซึ่งจริงๆมันก็คือจะว่าแล้วมันเกิดพร้อมกันแต่ว่าเขาเรียกว่าไอ้ตัววิญญาณเป็นตัวเหตุทำให้เกิดนามรูป
เกิดพร้อมกันก็จริงแต่ว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปที่ว่าเนี่ยเนื่องจากวิญญาณมันคือตัวจิตนามรูปตัวนี้ก็เป็นเน้นที่เจตสิกกับไอ้ตัวรูปอีกทีนึงเจตสิกที่ว่านี่ก็คือมีอะไรมีเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือรูปแล้ววิญญาณก็คือเป็นวิญญาณไปแล้วใช่ไหมรูปก็คือรูปวิญญาณเป็นวิญญาณไอ้ตัวนามก็ที่จะตัวนี้ก็เป็นเน้นที่ตัวเจตสิกสามเป็นขันสามขันตัวนี้ครับเวทนาสัญญาและสังขารตอนที่มีความปรุงแต่งเป็นโกรธมาความรับรู้ก็รับรู้ส่วนที่ไม่ดีครับเวทนาเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะวิญญาณมันเป็นตัวใหญ่นะเป็นตัวนำแล้วนะเวทนาตัวนี้ก็เลยเป็นบีบคั้นเป็นทุกข์เกิดทุกขเวทนาสัญญาคือความจำได้หมายรู้มันก็เห็นเนี่ยนะมันก็หมายรู้ว่ามันเลวครับมันไม่ดีให้คุณค่าอ่าเพราะว่าไอ้ตัววิญญาณมันเลือกรับรู้แล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็พลอยให้สัญญาเนี่ยมันเลือกเอาข้อมูลที่ไม่ดีมันเคยทำอะไรไม่ดีบ้างก็ผุดขึ้นมาเลยนะผุดขึ้นมาเลยเพื่อย้ำว่ามันไม่ดีครับแล้วในการที่จะพูดอะไรเนี่ยนะสต็อกคำพูดของเราในสัญญานั้นก็มีอยู่นะมันก็มีสต็อกให้เลือกเลยฮะคำพูดไหนจะเหมาะสมในการปรุงแต่งตรงนี้อาจารย์มันมาจากสัญญาก่อนนะเรามีสต็อกคำพูดอะไรที่เราเรียนรู้เอาไว้คือเราเรียนรู้ภาษาไทยก็จะมีสัญญาภาษาไทยครับมันจะเลือกคำที่เหมาะกับหนังเนี่ยเข้าใจไหมถ้ามีคำอะไรบ้างที่มันสะใจก็งัดออกมามีคำอะไรงัดออกมาสัญญาทำงานด้วยนะครับไอ้ปรุงแต่งก็ปรุงครับปรุงไปตัวที่เราไม่ค่อยเจอกันไม่ค่อยสังเกตก็คือเนี่ยไอ้สัญญาเนี่ยครับสัญญาก็ทำงานไปพร้อมกันกับตัวที่ว่าความรับรู้ไอ้ตัวนี้วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปดังนั้นพอเรายังหิวความรับรู้อยู่อยากจะรับรู้มันอยากจะเห็นมันพินาศไปอยากจะเห็นตัวมันเนี่ยถูกทำลายไปเนี่ยนะไอ้พวกสัญญาก็ทำงานไอ้พวกเวทนาก็ทำงานปรุงแต่งก็ไปด้วยฮะเรียกวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปครับอย่างนี้นี่เหรอไหมหรือว่าของหายครับของหายไปเนี่ยแม่บ้านต้องเอาไปแน่เลยของในห้องนอนเราเนี่ยนะสมมุติว่ามีแม่บ้านมาทำความสะอาดแล้วของหายแล้วก็มองแม่บ้านมันคือโจรชัดๆเลยครับมองไปเวทนาก็เป็นทุกข์นะสัญญาก็คือว่าหมายรู้ว่าเขาเป็นโจรแล้วนะจะพูดยังไงดีมีสต็อกคำพูดว่าจะพูดกับเขายังไงดีจะจับผิดเขายังไงประมาณนี้นะมองไปก็คือโจรเดินไปอยู่โจรเดินไป ทำไงดีลองหาอาวุธเปิดดินชักมาอ้าวของอยู่นี่ครับไอ้ที่เราหาคิดว่าหายไปอยู่นี่อ้าวเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่เปลี่ยนใหม่ละเออก็คือแม่บ้านธรรมดานั่นแหละความปรุงแต่งทำให้การรับรู้เนี่ยผิดไปครับความปรุงแต่งทางการรับรู้ไม่เหมือนกันคนคนเดียวกันแต่ปรุงแต่งคนละแบบการรับรู้ก็อีกแบบสังขารทำให้การรับรู้ตอนที่มองว่าเขาเป็นโจรเนี่ยก็รับรู้ว่าเขาเนี่ยมีความผิดปกติเนี่ยที่เดินอย่างนั้นคือโจรกำลังเดินไหนๆแล้วเนี่ยมันมีพิรุธครับแต่พออ้าวไอ้นี่มันทับอยู่ในนิ้วชักแล้วเนี่ยแหละโธ่อยู่ตรงนี้เองครับก็คือแม่บ้านนะรับรู้ก็คือรับรู้ว่าแม่บ้านเดินไปเดินมาก็ทำงานของเขาตามปกติครับสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนะวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปครับตอนไอ้รูปนี่ก็คือตอนโกรธเนี่ยก็เกรงหน้าเกรงตัวเกรงตาตึงเรียกว่าตัวตึงเป็นผลหมดเลยอาจารย์เป็นผลที่มาจากรูปก็เปลี่ยนไปด้วยกับวิญญาณวิญญาณมันรับรู้
ด้วยสังขารที่มันปรุงมาวิญญาณรับรู้รูปก็เปลี่ยนครับพอรูปเราเองนะไม่ใช่รูปเขานะรูปเราเองนะรูปที่มันอยู่กับวิญญาณเนี่ยพอรับรู้ใหม่ว่าอ้าวก็คือแม่บ้านธรรมดากายผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายตาก็เป็นตาปกติเป็นผู้เป็นคนหน่อยไม่ใช่ตาปีศาจไม่ใช่ตาหมาบ้านะอาจจะรู้สึกผิดไงอาจารย์ไม่ก็แต่ดียังไม่ได้พูดอะไรไปครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับสัปดาห์นี้ครับช่วงแรกพระอาจารย์เมตตาให้อาวาสในเรื่องของวิญญาณอาหารครับท่านพระอาจารย์เมตตาให้อาวาสอย่างละเอียดเลยทีนี้ตรงคำว่าวิญญาณคือการรับรู้หลายๆท่านอาจจะฟังอยู่แล้วสงสัยว่าเออพระอาจารย์ครับแล้วเราเลือกที่จะรับรู้ได้ไหมครับเพราะว่าผลที่พระอาจารย์เมตตาสอนมาเนี่ยโอ้ยมันปรุงแต่งไปเรื่อยๆเลยเรามาหาคำตอบจากท่านพระอาจารย์ในช่วงที่สองของรายการครับความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับเรามาฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์กฤตครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับว่ามาพระอาจารย์อย่างตรงวิญญาณอาหารเนี่ยครับท่านก็สอนไปตั้งแต่สังขารเลยใช่ป่ะครับซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนะแล้วก็ไม่ได้จบแค่วิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปครับแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้ารู้ที่วิญญาณเนี่ยนะก็จะพลอยได้รู้นามรูปไปด้วยแล้วก็รู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ท่านว่าไม่ต้องรู้อย่างอื่นก็ได้คล้ายว่ารู้ไปตามถนัดอย่างที่บอกไว้ว่าในอาหารทั้ง4เนี่ยลงในสติปัฏฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างใน4อย่างด้วยก็คือในสติปัฏฐานนั้นก็เราเจริญสติปัฏฐานเพียงอย่างเดียวก็พอรู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้รู้ธรรมก็ได้ในส่วนของอาหารจะรู้กวลิงกลาอาหารผัสสาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารได้แล้วแต่ถนัดอันนี้แล้วแต่ถนัดอาจารย์ครับขอโอกาสสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดการรับรู้คือตัววิญญาณเราเลือกที่จะรับรู้หรือไม่รับรู้ได้ไหมครับอาจารย์ถ้าตามปกติแล้วเนี่ยในการรับรู้เนี่ยนะสมมติจะลืมตา มาดูรูปเนี่ยถามว่าเลือกจะดูได้ไหมเนี่ยมันมีเลือกได้ก็มีเลือกไม่ได้ก็มีนะครับคือลืมตามาก็ต้องเห็นครับถ้าตาไม่บอดใช่มั้ยทีนี้เราเลือกไม่ได้ในแง่ที่ว่ามันลืมตามาตัวเนี้ยเห็นอะไรก็ต้องเห็นครับมีคนร้ายมาก็ต้องเห็นว่าคนร้ายคนรูปร่างดีชั่วยังไงก็ต้องเห็นเราจะเลือกดูเฉพาะไอ้ที่ดีครับจะไม่ดูของไม่ดีไม่ได้ก็เรียกว่าเห็นเท่าที่มันมีนึกออกไหมแต่ว่าทีนี้มันเลือกได้ในแง่ที่ว่าเราจะไปดูพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเราอยากไปเข้าเฝ้าพระองค์มีเจตนาจะไปก็ไปมีบุญก็ได้เห็นถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้เห็นนะไม่เห็นพระพุทธเจ้าคนสมัยพุทธกาลนะอยู่ร่วมสมัยเดินเหมือนจะเฉียวไปเฉียวมาแต่ไม่พบพระพุทธเจ้าก็มีเช่นเดรัจฉีท่านหนึ่งก็คือนิคนนาตบุตรไม่เคยเจอพระพุทธเจ้านะร่วมสมัยกันนะท้าทายกันด้วยนะพระพุทธเจ้ารับท้าแต่ตัวเองมาไม่ได้ไม่มีบุญไม่มีบุญแม้กระทั่งมาเห็นพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงบุญไม่พอกับคนที่เจตนาว่าจะเข้าหาคราวนี้ก็ต้องมีเจตนาต้องมีเจตนาที่จะเลือกเข้าไปเข้ามาใกล้เพื่อมาฟังธรรมฟังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติสงสัยมาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเจตนาครับเป็นตัวเลือกอีกทีนึงแต่ถามว่า
ลืมตามาเนี่ยจะมองเห็นแต่คนดีได้ไหมไม่ได้จิตเนี่ยจะรับรู้เฉพาะอารมณ์ที่ดีเท่านั้นได้ไหมไม่ได้เหมือนโลกธรรมเนี่ยที่จะมีมันมีทั้งดีและไม่ดีอิทธารมและอนิทธารมก็คือที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจนะครับเราเลือกที่จะรับรู้เฉพาะที่น่าพอใจได้ไหมไม่ได้เลือกเฉพาะคำนินทาหรือสรรเสริญมันคงไม่อยากใครเขาคงไม่อยากฟังคำนินทาใช่ไหมอยากจะฟังแต่คำสรรเสริญใช่ไหมเลือกได้ไหมไม่ได้เพราะพุทธเจ้ายังโดนนินทาเลยก็เลือกไม่ได้จะเลือกเฉพาะคำชมไม่ฟังคำตำหนิไม่ได้เลือกเฉพาะสุขไม่เอาทุกข์ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าในแง่ว่าจะเลือกเอาเฉพาะที่น่าพอใจมันไม่ได้แต่ว่าจะเลือกคบหาได้นะเลือกคบหาจะสนใจสิ่งใดสนใจธรรมะหรือสนใจอธรรมจะมาเข้าวัดเพื่อฟังธรรมหรือจะไปบ่อนดีใช่ไหมหรือจะไป entertainment complex อะไรประมาณนี้ก็มันอยู่ที่เจตนาเจตนาที่จะแสวงหาเจตนาที่ว่าคบหาครับเลือกได้ในกรณีอย่างนี้พระอาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งคือสาเหตุที่ท่านทรงเปรียบเทียบว่าสัญญาเป็นปัจจัยให้ไปสู่วิญญาณแล้วเปรียบเทียบวิญญาณว่าเป็นอาหารเนี่ยคือท่านไม่ใช่เปรียบเทียบแต่ท่านทรงบอกว่าวิญญาณการรับรู้เนี่ยคืออาหารเป็นอาหารเพราะหล่อเลี้ยงให้หล่อเลี้ยงให้สัมภเวสียังคงเกิดอยู่นะครับคือคล้ายๆว่าจะรับรู้ไปเรื่อยๆจะรับรู้คือไม่อิ่มที่จะรู้ไม่อิ่มที่จะไปรับรู้ที่ไม่อิ่มที่จะไปดูก็จิตจะทำงานเนี่ยนะทางตาทางหูนี่มองในแง่ว่าวิญญาณครับแต่ถ้ามองในแง่มโนสัญเจตนาก็อีกแบบหนึ่งมีเจตนาเจตนาจะไปแต่ว่าไอ้นี่คือไม่อิ่มที่จะดูไม่อิ่มที่จะฟังไม่อิ่มที่จะลิ้มรสไม่อิ่มที่จะรับรู้ทางกายสัมผัสนึกออกไหมหรืออาจจะรับรู้การสัมผัสที่ตรงนี้ไม่ดีเช่นร้อนเหลือเกินอยากจะไปหาที่เย็นเย็นอ้าวก็หิวความเย็นที่จะมาสัมผัสกายนึกออกไหมมันใกล้ๆกันกับมโนสัญญาเจตนาแต่ว่าคนละมุมตัวนี้มันในแง่ของการรับรู้อยากรับรู้ที่เย็นๆอยากรับรู้สิ่งสวยๆงามๆประมาณอย่างนี้พระอาจารย์และด้วยการรับรู้เองเนี่ยมันก็เป็นเหตุทำให้เกิดต่ออย่างนี้เหรอครับแน่นอนฮะเพราะว่ามันกำลังกินอาหารอยู่ตรงนี้มีคำถามของภิกษุท่านหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอาหารสี่เลยนะว่ามีกับลิงกลาอาหารผัสสาหารมโนสัญเจตนาอาหารมีวิญญาณอาหารท่านก็ถามเลยครับใครเป็นคนกลืนกินวิญญาณอาหารแปลว่าอะไรครับอาจารย์ท่านบอกเป็นอาหารใครเป็นคนกินอาหารนี่ภาษาบาลีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะอาหาระเนี่ยนะก็คือตัวที่พึงจะเป็นอาหารนั่นแหละเป็นที่สิ่งที่ถูกกินคือเป็นสิ่งที่บริเป็นของกินเป็นของกินอันนี้ถ้าใช้ทำคำศัพท์เนี่ยนะอีกแบบหนึ่งเป็นอาหารเรติก็กลายเป็นว่าถูกกินครับเพราะถูกกินก็คือต้องมีคนกินนะมันเป็นคำเรียกว่าคำกริยาครับมีกริยาก็ต้องมีประธานย่อมกินพอย่อมกินก็ต้องมีผู้กินมันก็หมายความว่าท่านฟังว่าวิญญาณอาหารท่านก็สงสัยว่าแล้วใครเป็นผู้กินไอ้ตัวอาหาระเนี่ยมันย่อมมีบุคคลมาอาหาเรติคือมากินไอ้ตรงเนี้ยใครนึกออกมั้ยใครเป็นคนมากินภิกษุถามพระพุทธเจ้าเหรอใช่แต่ไม่ได้ถามด้วยสำนวนแบบนี้เข้าใจมั้ยท่านก็ถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าวิญญาณอาหารเนี่ยใครเป็นคนกลืนกินวิญญาณอาหารครับพระเจ้าตรัสว่า
เราไม่ได้บอกว่าย่อมกลืนกินไม่ได้บอกว่าอาหารเรติไม่ได้พูดเป็นคำที่เป็นเวิร์บครับไม่ได้พูดคำกริยาแต่พูดอาหารนะถ้าเราพูดว่าอาหารเรติคือเป็นคำกริยาก็ต้องมีผู้กลืนกินครับเข้าใจไหมแต่บอกว่าวิญญาณอาหารมันเป็นคำนามวิญญาณอาหารเพราะนั้นที่เธอถามมาถามผิดครับบอกอย่างนี้ที่ถามน่ะถามผิดถ้าจะถามไม่ถูกต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณอาหารหรือวิญญาณอาหารเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรมีวิญญาณอาหารแล้วจะเป็นยังไงต่ออย่างเงี้ยเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรก็คือมีการรับรู้แล้วจะผลคืออะไรไม่ใช่ใครมากินไม่ได้เป็นตัวบุคคลครับเพราะตัวนี้เป็นตัวสภาวะธรรมครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวสภาวะธรรมเป็นคำนามของมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะมันไม่ใช่เป็นคำกริยาที่จะต้องหาประธานมารับตัวนี้ว่าใครกินใครเป็นผู้กืนกินไม่ใช่อย่างนั้นเป็นกลายเป็นว่าสภาวะเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยจึงเกิดสภาวะนี้และสภาวะนี้เป็นปัจจัยให้เกิดอะไรต่ออย่างนี้นะถ้าจะถามควรถามอย่างนี้นะนี่เป็นเรื่องถ้าจะพูดในแง่ของว่าเรียนไวยากรณ์ภาษาบาลีก็ได้อยู่นะแต่ว่าท่านตอนนั้นก็คุยภาษาบาลีกันอยู่แล้วคือภาษามคธนะก็คงไม่ใช่เกี่ยวกับความเข้าใจด้านไวยากรณ์แต่เป็นความเข้าใจด้านทิฏฐิครับหมายความว่าท่านยังรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนยังรู้สึกว่าเรารูปนามนี้คือเราจะกินก็คือเรากินเข้าใจไหมกับวลิงกะลาหารก็คือยังเรากินอยู่นะผัสสะหารคือเราผัสสะอยู่นะครับเราเป็นผู้สัมผัสอยู่เราเป็นผู้เจตนาเราเป็นผู้รับรู้นึกออกไหมครับท่านก็ถามตรงตามทิฏฐิของท่านนะยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่พระเจ้าก็ต้องตอบไปเพื่อแก้มิจฉาทิฏฐิตัวนี้คือไม่ได้ตอบตามใจคนถามไม่ได้ตอบว่าเขาถามงี้แล้วก็ตอบว่าโอ้คุณนะกินนี้ก็กลายเป็นว่าส่งไปส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิเข้าไปนึกออกไหมต้องตอบว่าไอ้ที่ถามผิดเลยนะผิดตั้งแต่ตั้งคำถามเลยเพราะว่าคิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงไม่ใช่นะมันเป็นสภาวะธรรมเป็นมโนสัญเจตนาอาหารเป็นภาษาอาหารเป็นวิญญาณอาหารเป็นสภาวะธรรมถ้าถามว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณอาหารเนี่ยอันนี้ตอบได้หรือมีวิญญาณอาหารแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรอันนี้ตอบได้ครับถ้าจะตอบก็คือมีสังขารคือความปรุงแต่งเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปในแง่ของการเวียนว่ายตายเกิดในวงรอบใหญ่คือเกิดตายเลยเนี่ยนะสังขารปรุงแต่งอย่างไรวิญญาณก็พอเหมาะพอดีตามคุณสมบัติที่ปรุงแต่งนั้นครับวิญญาณก็จะมามีปฏิสนธิวิญญาณในแง่ของวงรอบใหญ่คือเป็นปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะคุณสมบัติมันก็เป็นไปตามที่ปรุงแต่งมาปรุงแต่งมาดีคุณสมบัติตรงนี้ก็เกิดปฏิสนธิเหมาะกับที่ปรุงแต่งมาปรุงแต่งมาบุญมากก็ปฏิสนธิที่ก็อยู่ในอะไรสุคติการรับรู้ก็รับรู้เป็นอะไรเป็นทิพย์ฮะมีตาทิพย์หูทิพย์มีรูปที่เป็นทิพย์กลิ่นที่เป็นทิพย์เสียงที่เป็นทิพย์ใช่ไหมไปนรกก็อีกแบบนึงนะไปเป็นช้างอาหารก็แบบนึงรับรู้อะไรในป่าก็อีกแบบนึงใช่ไหมไปเป็นจระเข้การกินอาหารเขาก็อีกแบบนึงนะกับลิงกระลาหันเขาต้องไปกินก้อนหินอะไรเพื่อไปช่วยย่อยอะไรเขาอีกใช่ไหมมันก็มีผัสสะมีการรับรู้อะไรของเขาอีกแบบหนึ่งมันก็ตามคุณสมบัติที่เคยปรุงแต่งเอาไว้ครับ
ก็เลยเกิดปฏิสนธิเหมาะสมพอดีพอดีตามคุณสมบัติที่ปรุงแต่งนั้นนามรูปก็มารับเอาเลยกับวิญญาณที่ปรากฏอยู่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารครับนั่นแหละก็กลายเป็นว่าก็เกิดนามรูปแบบเดรัจฉานเกิดนามรูปแบบเปรตเกิดนามรูปแบบสัตว์นรกหรือจะเป็นคนหรือจะเป็นเทวดามันขึ้นอยู่กับว่าปรุงแต่งไว้ดีแค่ไหนครับหรือปรุงแต่งไว้แย่แค่ไหนอันนี้ในภูมิในภาพรวมใหญ่ๆวงจรใหญ่ๆในปัจจุบันเกิดมาแล้วปรุงแต่งมายังไงความรับรู้ก็ไม่เหมือนกันอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เช่นว่าหรือจะในแง่ที่ว่าของกองรวมอยู่ด้วยกันเลยนะมองไปเนี่ยจะเห็นรวมๆด้วยกันอยู่แล้วความปรุงแต่งเป็นแบบหนึ่งการรับรู้ก็อีกแบบหนึ่งครับนะเช่นว่ามีดอกไม้มีกรรไกรมีหนังสือคู่มือการจัดดอกไม้ครับเล่มโตๆคนจะจัดดอกไม้ก็เห็นดอกไม้มุ่งการรับรู้ตรงนี้นะก็เห็นดอกไม้ครับคนจะมาทำครัวก็เห็นมีดเห็นกรรไกรไม่ได้คิดจะแต่งดอกไม้ไม่ได้คิดจะจัดดอกไม้ครับมองมาก็เจตนาก็คือจะทำครัวการรับรู้ก็รับรู้ที่อุปกรณ์การทำครัวครับคนถูกไล่ล่ามาก็มองเห็นกรรไกรกับมีดเหมือนกันนะแต่ไม่ได้คิดจะเอาไปทำครัวเอามาป้องกันตัวครับรับรู้แต่รับรู้อีกแบบนึงด้วยครับมองสิ่งเห็นสิ่งเดียวกันนะแต่ความอะไรแปลค่าตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันอีกเกิดจากตัวสังขารอาจารย์ครับคนรับซื้อของเก่ามาไม่มองอะไรมองหนังสือครับหนักน่าจะได้เงินในกลุ่มเดียวกันเนี่ยการรับรู้ไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่ว่าเขามีความปรุงแต่งอะไรมาครับเนื้อของกองเดียวกันเนี่ยการรับรู้ไม่เหมือนกันวิญญาณนะตรงวิญญาณเนี่ยตรงเนี้ยมันหลังจากปรุงแต่งอะไรครับเห็นแล้วรับรู้แล้วพอใจไม่พอใจประมาณนี้นะก็อีกแบบนึงด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องในชีวิตประจำวันครับครับขอบคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับในช่วงที่2ของรายการเนี่ยท่านพระอาจารย์เมตตาอธิบายแจกแจงให้เราเข้าใจนะครับว่าแล้วตรงคำว่าการรับรู้เนี่ยแท้จริงเนี่ยมันส่งผลยังไงเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรามันไปกระทบกับการรับรู้ภายนอกตรงการรับรู้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงในเรื่องของโลกเพื่อให้เทียบเคียงกับเวลาที่เราจะปฏิบัติภาวนานะครับในช่วงสุดท้ายของรายการเรามาฟังโอวาททำต่อครับแล้วหลายๆท่านอาจจะมีคำถามว่าแล้วที่ผมปฏิบัติภาวนาอยู่ครับอาจารย์มันไปส่งผลยังไงต่อการรับรู้ตรงนี้ในเมื่อผมเข้าใจแล้วว่าวิญญาณอาหารเนี่ยก็เป็นตัวทำให้เกิดเป็นตัวทำให้เวียนว่ายตายเกิดแล้วสัมมาทิฏฐิตัวเนี้ยจะไปช่วยอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับเรามาฟังโอวาททำต่อจากท่านพระอาจารย์กฤษกันครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับเมื่อกี้ว่าจะถามอะไรนะครับพระอาจารย์วิญญาณอาหารเนื่องจากความไม่รู้เราเลยไม่หยุดที่จะรับรู้ มันเลยเวียนว่ายตายเกิดเป็นภพเป็นชาติ ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราปฏิบัติหรือเราฟังธรรมให้เกิดสัมมาทิฏฐิว่าอ้อทิฏฐิที่แท้จริงเป็นแบบนี้แบบนี้ มันไปส่งเสริมในเรื่องของการรับรู้ตรงนี้ยังไงครับอาจารย์มันโยงกันมายังไงใช่ไหมครับให้ดูอย่างนี้ว่าท่านให้ไม่ว่าอาหารไหนนะท่านให้รู้จักครับให้รู้จักก่อนตรงนี้ภาษาบาลีจะใช้คำว่ายาตะปริญญาครับอย่ารู้จักรู้จักสภาวะก่อนว่าในกรณีของวิญญาณอาหารรู้ว่าจิตมันเกิดขึ้นแล้วมันทำงานแล้วจิตมันทำงานเมื่อกี้มีจิตอย่างหนึ่งทำงานอย่างนี้ก็คือมีสติรู้ทันรู้จักมันก่อนมีสติรู้ทันจิตเมื่อกี้นี่ก็คือเกิดยาตะปริญญารู้จักว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นนี้ถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางส
พอรู้ใจเป็นกลางก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มีจิตอย่างนี้อยู่จริงแต่ดับแล้วโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยดีมากเลยจิตที่ไม่ดีเนี่ยนะตอนที่รู้ทันเนี่ยมันจะเป็นจิตที่ดีจิตที่ไม่ดีกับจิตที่ดีอยู่ติดกันเนี่ยนะมันจะคอนทราสต์มันจะขัดอะไรความมีความแตกต่างกันชัดเจนครับเมื่อกี้มีจิตไม่ดีพอรู้ทันนะตอนรู้เป็นจิตที่ดีเมื่อกี้เป็นจิตที่เป็นอกุศลพอรู้ทันขณะที่รู้เนี่ยเป็นกุศลพอดีมันจะแตกต่างชัดเจนก็จะเห็นความแตกต่างก็จะเห็นว่าเมื่อกี้มีอยู่ถ้าเห็นเมื่อกี้มีอยู่นะถ้ารู้ได้จะเป็นกลางจะเห็นว่าเมื่อกี้มีอยู่จริงแต่ดับแล้วตรงนี้มันเกินยาตะปริญญาแล้วก็เรียกว่าตีรณปริญญาตีรณปริญญาคือเห็นมันแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งนี่ปริญญาอย่างที่สองถ้าดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้จนเข้าใจว่าอ๋อไอ้วิญญาณไม่ใช่เราครับก็คือรู้ว่าจิตไม่ใช่เราจิตรู้ว่าจิตไม่ใช่เราไอ้รูปก็ไม่ใช่เราไปด้วยเพราะจิตเป็นใหญ่ครับนะก็กลายเป็นว่าตรงนี้มันไปมีมรรคผลเกิดขึ้นถ้าอย่างขั้นต่ำมันเป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยนะครับก็ไปละตัวสักกายทิฏฐิครับก็กลายเป็นว่านอกจากจะละสักกายทิฏฐิแล้วก็พลอยละวิจิกิจฉาและศีลปัตตปรามาสไปด้วยตามคุณสมบัติของพระโสดาบันตรงนี้ก็เรียกว่าปหานะปริญญาเป็นตัวที่ตัดกิเลสตัดกิเลสตอนที่เรารู้ตอนที่เรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็พูดง่ายๆคือเจริญสตินั่นเองและในกรณีนี้คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียนรู้เรื่องจิตเห็นจิตว่าทำงานแล้วแต่มันทำงานอะไรก็แล้วแต่รู้ไปส่วนใหญ่ไม่ดีเป็นจิตไม่ดีเป็นจิตที่มันมีปัญหานั่นแหละนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะเราเป็นปุถุชนก็ย่อมจะมีจิตที่มันไม่ค่อยดีเกิดขึ้นมาจิตไม่ดีรู้ทันเนี่ยนะมันจะดีตรงที่ว่าตอนรู้เป็นจิตที่ดีมีสติเป็นกุศลจิตไม่ดีกับจิตที่ดีอยู่ด้วยกันมันเห็นความแตกต่างชัดเจนก็เห็นเลยว่าเมื่อกี้มีไม่ดีจริงๆมีจิตที่ไม่ดีจริงๆแต่ดับแล้วเพราะขณะที่รู้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเหมือนตอนที่จิตที่ไม่ดีมันเป็นการรู้จิตตอนที่จิตที่ไม่ดีมันรู้สิ่งอื่นก็กลายเป็นว่าทำอย่างนี้ซ้ำๆบ่อยๆจากการที่เข้าใจเป็นเล็กๆน้อยๆก็เข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นตัวที่ทำให้พัฒนาขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเกิดความไม่ได้ยินดีพอใจที่จะสุดท้ายนะคือไม่มีความยินดีพอใจที่จะรักษาไอ้ตัวจิตนี้เอาไว้แต่แรกๆเนี่ยต้องทำให้ถึงขั้นจิตผู้รู้ให้มีจิตผู้รู้อย่างนี้บ่อยๆไอ้จิตตัวที่รู้เนี่ยต้องฝึกจิตที่รู้เนี่ยต้องฝึกก็คือว่าฝึกรู้ฝึกเจริญสตินั่นแหละรู้ด้วยใจเป็นกลางขณะที่รู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่สติละกลายเป็นมีสมาธิด้วยแล้วถ้าเข้าใจเห็นว่าเมื่อกี้มีอยู่จริงแต่ดับแล้วก็มีปัญญาสติสมาธิปัญญาจะเกิดในขณะจิตเดียวกันขณะนี้เรียกว่าจิตผู้รู้ฝึกจนจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วถ้ารักษาจิตผู้รู้นี้ไว้ก็ยังมีวิญญาณอาหารอยู่นะนึกออกไหมนึกออกครับก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นพระอริยะแล้วยังรักษาจิตผู้รู้ไว้ก็ยังไม่ถึงขั้นสุดท้ายยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ปรุงแต่งตัวนี้ยังรักษาจิตอยู่ยังให้อาหารอยู่ยังรักษาอันนี้อยู่อาหารเนี่ยนะวิญญาณอาหารรวมทั้งอาหารอื่นๆด้วยนะมีโทษตรงนี้นี่เองถ้ายังบริโภคอยู่ก็ยังแสวงหาที่เกิดยังเป็นสัมภเวสีอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าถ้ารู้เข้าใจไปเรื่อยๆนะมันย่อมจะถึงจุดสุดท้ายคือว่าไม่รักษาไม่ได้รักษาตัวนี้แล้วครับแต่ว่าที่จะไม่รักษาเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ดูลย์เคยสอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ครับจึงจะถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงแล้วก็มาเล่าอีกว่าหลวงพ่อพุธ
ก็ได้รับคำสอนนี้เช่นเดียวกันนะคำสอนจากหลวงปู่ดูลแบบเดียวกันเลยแล้วก็หลวงพ่อพุธก็มาเฉลยให้ในตอนท้ายว่าผู้รู้เหมือนฟองไข่พอลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วจะทำลายเปลือกขึ้นมาเองนั้นไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำลายจิตผู้รู้ผู้รู้นั่นแหละพอมันโตเต็มที่แล้วมันทำลายของมันเองอย่าไปเจตนาทำลายคล้ายๆกับว่าในตอนที่เรากำลังฝึกจากปุถุชนก็ต้องฝึกให้มีจิตผู้รู้เพื่อให้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังต้องมีจิตผู้รู้ต่อเพื่อบรรลุมรรคผลในขั้นต่อไปเป็นพระสกทาคามีเป็นพระสกทาคามีแล้วก็ต้องมีจิตผู้รู้นั่นแหละเพื่อเรียนรู้สภาวะธรรมแล้วก็เกิดมรรคผลเป็นพระอนาคามีถึงขั้นพระอนาคามีแล้วนี่แหละจิตผู้รู้นั้นก็ทำงานต่อไปจนกระทั่งมันเติบโตเต็มที่เหมือนลูกไก่ที่เติบโตมาพอเข้ารู้เข้าใจไปแล้วเนี่ยนะมันจะท่านอธิบายเหมือนก็ลูกไก่มันจะกระเทาะเปลือกมันเองคือท่านในแง่สำนวนของหลวงปู่ดูลย์คือจะทำลายผู้รู้มันเองคือทำลายตัวเองได้จิตผู้รู้นี่ก็จะทำลายจิตผู้รู้นั่นเองอันนี้ว่าตามครูบาอาจารย์นะครับมันก็คือถ้ามองในแง่ของวิญญาณอาหารก็คือเลิกไอ้วิญญาณอาหารนี่ไปครับไม่หิววิญญาณอาหารอีกแล้วมันก็กลายเป็นอีกแบบนึงเลยฮะพอหลังจากนี้แล้วเนี่ยจิตก็จะไม่เหมือนเดิมมีจิตอยู่จริงนะแต่ไม่เรียกท่านจะไม่เรียกจิตแล้วแต่ท่านก็จะพูดว่าจะว่าจิตก็ไม่ใช่จิตก็ไม่ใช่ประมาณนั้นคือมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนจิตปกติที่เคยมีมาตั้งแต่ปุถุชนยังเป็นพระอนาคามีครับบางทีท่านก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นธรรมธาตุบ้างเป็นจิตเดิมแท้บ้างแล้วแต่สำนวนของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ว่าเอาเป็นว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่ใช่การทำงานของวิญญาณแบบเดิมมันไม่กินวิญญาณมันไม่มีวิญญาณอาหารไม่มีผัสสะอาหารไม่มีมโนสัญเจตนาอาหารไอ้พวกอาหารทางนามธรรมไม่มีมีแต่กาวลิงกาลาหารแล้วอันนี้พระอาจารย์ครับแล้วที่พระอาจารย์เมตตาสอนเอาไว้ที่บอกว่าเป็นเพื่อการดำรงอยู่ของภูตะนั่นแหละฮะพอถึงตอนนั้นเป็นภูตะแล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยนะไอ้พวกกัปปลิงกะราหานก็เพียงเพื่อให้ดำรงอยู่เท่านั้นเองแต่สำหรับสัมภเวสีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดำรงอยู่มันให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับต่อเนื่องไปเรื่อยคือในวิญญาณอาหารก็ทำให้เกิดปฏิสนธิคือเกิดใหม่ตายแล้วไม่ตายเลยเกิดอีกไม่ได้ตายจริงนะไปเกิดอีกก็ทุกข์อีกทุกข์อยู่ทุกชาติที่เกิดนั่นแหละอันนี้ถ้าเป็นพระอริยะเนี่ยค่อนข้างก็เกิดอีกไม่เกิน7ชาติพระโสดาบันนะอีกเกิดนี้ไม่เกิน7ชาติแต่7ชาติที่ว่านี่ไม่ใช่สุขตลอดนะก็ทุกข์เกิดทีไรก็ทุกข์แต่ท่านจะต้องไปเรียนรู้ต่อครับพระสกทาคามีจะมาเกิดเป็นคนอีก1ชาติพระอนาคามีจะไม่เกิดเป็นคนละแต่ก็ยังไปเกิดอีกนะไม่เกิดเป็นคนก็จริงแต่ไปเกิดเป็นพระพรหมก็ยังจิตที่ต้องเคลื่อนไปแม้จะไปเคลื่อนอยู่ในรูปภพก็ยังเคลื่อนอยู่ดีครับบางท่านเนี่ยเป็นพระอนาคามีแล้วเข้าใจว่าจบแล้วคือเป็นพระอรหันต์แต่พอสุดท้ายพอท่านสิ้นชีวิตจากมนุษย์เนี่ยนะจิตมันเคลื่อนท่านเห็นด้วยนะเห็นว่าจิตเคลื่อนด้วยอ้าวยังไม่จบ นี่ด้วยความละเอียดของท่านเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้ว่าอ้าวไม่จบมาเกิดใหม่บางท่านก็พอเห็นจิตเคลื่อนตั้งแต่ตอนนั้นนะพอเกิดเป็นพระพรหมนั้นท่านเห็นเลยว่ามันไม่จบแล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาต่อในตอนที่เพิ่งเกิดเป็นพระพรหมนั่นเลยบรรลุมรรคผลขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่เป็นพระพรหมอยู่ตรงนั้นนั่นเองแต่ก็มีชีวิตต่อนะมีชีวิตต่อเป็นพระพรหมอยู่นั่นเองแต่มันเป็นการที่อะไรไม่ยินดีในอาหารอีกแล้วมีชีวิตต่อก็จริงแต่ไม่ยินดีในอาหารอีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านใช้คำนี้เลยนะคือในอาหารทั้งสี่เนี่ยถ้ายังยินดีอยู่ไม่ว่าอาหารไหนยังมีภพชาติต่อไปครับถ้ามีภพชาติต่อก็ยังมีสิ่งที่พ่วงมากับภพชาติคือชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัส
อยู่อีกท่านเปรียบอย่างนี้ว่าสมมติมีอาคารอยู่หลังหนึ่งมีอาคารอยู่หลังหนึ่งสร้างขึ้นมาเหมือนเป็นวิหารอย่างเงี้ยหน้าต่างก็มีรอบด้านสมมติที่ตะวันออกอยู่ทางนี้ครับดวงอาทิตย์ขึ้นมาหน้าต่างสมมติหน้าต่างเปิดอยู่แสงส่องมาเนี่ยท่านถามพระภิกษุว่าเปิดหน้าต่างด้านที่ตะวันออกแล้วดวงอาทิตย์กำลังเพิ่งขึ้นเลยเนี่ยนะแสงจะไปตกที่ไหนง่ายๆฮะตกถ้าตรงนี้เป็นที่ตะวันออกแสงก็ไปกระทบกับผนังที่ตะวันตกนะปกติครับพระเจ้าถามอีกว่าถ้าผนังตรงนี้ไม่มีถ้าผนังตรงนี้ไม่มีแสงจะไปตกที่ไหนอ๋อก็ต้องไปตกที่ดินครับมีพื้นดินถ้าผนังไม่มีก็ต้องไปตกที่ตรงดินนอกวิหารนะถ้าดินไม่มีถ้าดินไม่มีมันมีน้ำใต้ดินถ้าดินไม่มีจะไปโดนน้ำใต้ดินครับถ้าน้ำใต้ดินไม่มีโอ้หมดแล้วฮะถ้าน้ำใต้ดินไม่มีก็สมมติว่าคือมันไม่มีอะไรแล้วครับแสงจะกระทบที่ไหนไม่มีแล้วฮะแสงไม่ปรากฏนะแสงที่ผ่านหน้าต่างไปเนี่ยไม่ปรากฏอะไรแล้วคือไม่มีอะไรมารับแสงครับพระเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นแหละอาหารเนี่ยนะถ้ายังยินดีอยู่นะก็คือหาอะไรมารับแสงเอาไว้ถ้าไม่ยินดีในอาหารแล้วนะก็คือหมดสิ่งที่จะมารับแสงตัวนี้ไม่มีทุกข์อะไรเกิดขึ้นแล้วที่เราเป็นทุกข์อยู่ที่นี้อยู่กันเนี่ยนะเพราะว่าเราหาอะไรมารับแสงมันไม่ได้รับแสงธรรมดานะมันรับทุกข์ด้วยนะมันรับทุกอย่างเลยฮะรับแสงสีเสียงกลิ่นอะไรรวมทั้งผัสสะรวมทั้งเจตนารวมทั้งความปรุงแต่งต่างๆรับรู้ความรับรู้ต่างๆกลายเป็นผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารครับเหล่านี้ก็คือถ้ายังยินดีในอาหารแง่ใดแง่หนึ่งใน4อย่างนี้นะก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรมารับวิบากอ่ะครับทำกรรมเอาไว้ก็รับวิบากไปประมาณนี้นะก็มีชาติแล้วก็ต้องมีชรามีมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสไปถ้ายินดีในอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องมีการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปมีการเกิดแล้วก็ต้องมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกครั้งไปอาจารย์ใจที่มันไม่ฉลาดมันก็รับเป็นปกติอาจารย์มีพฤติกรรมที่รับอยู่นี้ต้องรู้ต้องฝึกรู้ต้องฝึกรู้ไม่ใช่ไปฝึกละมีบางประเภทนะฮะพยายามดับจิตนะคือบางกลุ่มเนี่ยทำฌานหรือทำสมาธิเพ่งไปที่รูปโดยรู้สึกว่าจิตนี่มันไม่ดีครับมันเป็นตัวการทำให้เกิดทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็มุ่งเพ่งไปที่รูปจนจิตดับอาการจะประมาณว่าวูบนะเพ่งรูปจนพอวูบไปเนี่ยเมื่อจิตดับแล้วไอ้รูปก็ไม่ปรากฏด้วยแต่จริงๆนะมันจะกลายเป็นว่านั่งแข็งทื่อครูบาอาจารย์บอกว่าอันนี้คือทำสมาธิที่อันตรายที่สุดเลยเพราะว่ามันจะกลายเป็นถ้าตายตอนนั้นก็จะกลายเป็นอสัญญีเป็นอสัญญสัตตาพรหมหรือคนไทยจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพรหมลูกฟักจิตดับเหลือแต่รูปอันนี้ยังไม่ใช่ดับไปเพราะไม่ใช่ละหรือว่าไม่ใช่ดับอาหารในแง่ของวิญญาณอาหารจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันเป็นเจตนาตัวหนึ่งในการทำฌานครับแล้วมันไปดับจิตถ้าไปเกิดเป็นอสัญญีพรหมมันก็เป็นพรหมที่มีรูปถ้าตายตอนนั่งนะ
ก็เป็นพรหมนั่งนิ่งๆครับถ้าตายตอนนอนก็เป็นพรหมนอนนิ่งๆจะมีรูปอยู่แต่จิตมันดับไปด้วยกำลังของฌานและอายุก็ยืนยาวเท่าที่กำลังของฌานนั้นยังดำรงอยู่อันนี้ก็ยังมีอาหารอยู่อาหารคือฌานนั่นแหละครับฌานที่ทำนั่นแหละเป็นอาหารให้พรหมนั้นยังมีชีวิตอยู่ฌานหมดกำลังลงก็ตายจากพรหมรูปฟักกลับมาเกิดอีกวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏต่อยังไม่ได้หายไปจากสังสารวัฏยังไม่พ้นทุกข์จะพ้นได้ต้องเกิดมรรคผลมันต้องมีจิตอย่าไปดับจิตอย่าไปเจตนาดับจิตไม่ใช่ว่าวิญญาณอาหารไม่ดีเพราะนั้นดับวิญญาณไปซะเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้เห็นทุกข์เห็นโทษของวิญญาณเวลาเราเรียนรู้เนี่ยมันเห็นว่าเมื่อกี้มีอยู่พอรู้ปุ๊บไอ้ที่เป็นอยู่นะดับเห็นมันเกิดดับเห็นมันเกิดดับอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไปตั้งเจตนาจะดับมันไม่ใช่เจตนามันดับวูบไม่ใช่อย่างนั้นจะมีจิตดวงนึงเป็นผู้รู้แล้วรู้ว่าเมื่อกี้มีอะไรอย่างนึงแต่มันดับแล้วเพราะปัจจุบันมันรู้แล้วแล้วทุกอย่างที่เกิดมาบางทีเราจะมองว่ามันเกิดขึ้นเองมันรับรู้เองไปรับรู้เสียงบ้างรับรู้แสงบ้างรับรู้ในมโนบ้างเป็นธรรมารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นความคิดอะไรต่างๆมันไปรับรู้ของมันเองเนี่ยนะพอเรารู้มันจะปรากฏความจริงอย่างนึงว่าจิตเนี่ยนะเกิดดับเปลี่ยนแปลงหรือจิตมันทำงานของมันเองไปตามเหตุตามปัจจัยให้มองอย่างนี้อย่าไปเจตนาดับจิตเพราะมรรคผลเกิดที่จิตถ้าไม่มีจิตไม่เกิดไม่มีมรรคผลมันมีมรรคจิตผลจิตนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปเจตนาดับจิตแล้วคิดว่าเป็นมรรคผลไม่ใช่อย่าไปทำอย่างนั้นเด็ดขาดต้องมีจิตผู้รู้ขึ้นมาก่อนจิตผู้รู้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ตอนนี้ต้องฝึกให้เกิดจิตผู้รู้อย่าเพิ่งไปดับจิตอย่าเพิ่งไปดับจิตและอย่าไปทำลายจิตผู้รู้ตอนนี้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่ขอฝากเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดว่างั้นต้องดับจิตจะได้เป็นหนึ่งในตัวที่เป็นปัจจัยให้เดี๋ยวไปตายเกิดอันตรายเลยครับอันตรายเลยอาจารย์ครับแสดงว่าโดยรวมแล้วพระพุทธองค์เมตตาแสดงเรื่องอาหารสี่เนี่ยให้เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษนะแล้วก็มันคืออาหารที่เอื้อให้ยังเกิดอยู่ครับที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏยังไม่จบสักทีเนี่ยนะเพราะว่ายังมีอาหารอยู่ครับแล้วแต่ละข้อที่แสดงที่พระอาจารย์ใช้คำเมื่อครู่ว่าเมื่อรู้อย่างนี้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นฮะคือแล้วแต่ถนัดอันนี้แล้วแต่ถนัดใครจะไปเรียนรู้กวลิงกะละอาหารก็ได้ใครจะไปเรียนรู้ผัสสะอาหารก็ได้ใครจะไปเรียนรู้มโนสัญเจตนาอาหารก็ได้ใครจะมาเรียนรู้วิญญาณอาหารนี่ก็ได้หรือว่าในนามธรรมด้วยกันอาหารทางนามธรรมจะเรียนรู้สลับไปสลับมาก็ได้ครับก็สอดคล้องกับสติปัฏฐาน4สอดคล้องกันนะครับในกลุ่มที่ดูจิตเนี่ยนะก็มักจะสลับไปสลับมาระหว่าง3อย่างเนี่ยผัสสะอาหารบ้างมโนสัญเจตนาอาหารบ้างวิญญาณอาหารบ้างครับว่าบางทีหิวผัสสะนะครับมันในแง่หิวผัสสะเนี่ยนะคืออยากได้สุขเวทนาครับจากการดูจากการฟังอ้าวนี่เราหิวผัสสะครับนี่เราจะกินผัสสะอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะเล่นเรื่องของผัสสะอาหารเจตนาจะทำอะไรอันนี้เป็นมโนสัญเจตนาอาหารจะรับรู้อะไรก็เป็นวิญญาณอาหารก็คือแล้วแต่แง่มุมคือมันเรื่องเดียวกันครับเรื่องของนามธรรมนะเรื่องของนามธรรมแต่มันคนละแง่มุมก็คือถ้าในแง่ของนักภาวนาในการดูจิตก็คือเรื่องจิตนั่นแหละเรื่องของนามธรรมนามธรรมก็จะดูว่าดูเวทนาบ้างคือว่าจิตมันสุขหรือมันทุกข์หรือมันเฉยๆนะหรือว่าจิตขณะนั้นมันดีหรือมันร้ายหรือมันทำงานยังไงมันเพ่งมันไหลไปมันพุ่งไปมันหรือว่ามันกำลังบังคับตัวเองให้อยู่กับที่คิดว่าอยู่กับที่นี้นิ่งๆแล้วมันจะดีอะไรประมาณนี้นะก็ดูไปครับจะมองในแง่มันเป็นอาหารก็มันจัดลงได้ในผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารอย่างได้อธิบายมานี่แหละครับขอบพระคุณพระอาจารย์กับสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับในฐานะของผู้ที่สนใจในการปฏิบัติภาวนานะครับเราต้องการภาวนาเพื่อให้ออกจากวัฏฏะครับ
ท่านพระอาจารย์เมตตาสอนให้เห็นถึงอาหาร4นะครับที่เป็นคำสอนจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอะไรยังสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ซึ่งเป็นอาหารเดียวกันที่ทำให้เป็นการดำรงชีพอยู่ของพระอรหันต์หรือผู้ที่พ้นแล้วทุกท่านนะครับอาหาร4นี้ท่านพระอาจารย์เมตตาสอนว่านอกจากเราจะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ให้รู้จักแล้วเนี่ยยังต้องลงมือแล้วก็ใช้อาหาร4เนี่ยเป็นเครื่องมือในการภาวนาได้ด้วยซึ่งสามารถสอดคล้องกับสติปัฏฐานได้ท่านพระอาจารย์เมตตาอธิบายว่านี่คืออีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่แต่ละท่านพอฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราถนัดในการที่จะเข้าใจเรื่องของการภาวนาแล้วก็ภาวนาผ่านความเข้าใจเรื่องของจิตในแง่มุมต่างๆกายในแง่มุมเรื่องของกวลิงกลาหารเวทนาในเรื่องของผัสสาหารธรรมมานุปัสสนาในเรื่องของมโนสัญเจตนาหารและท้ายสุดคือเรื่องของจิตตานุปัสสนาในเรื่องของวิญญาณอาหารครับเลือกเป็นอุบายตามที่แต่ละท่านถนัดเพื่อจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งมากขึ้นนั่นเองครับวันนี้ผมเอ็มสริปอยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย์มุตนานะของพระพุทธเถองค์ตัวฉันยังคงฝันต่อไปจากนี้ทุกท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเอ็มสริตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับใสรู้สึกได้เองคลิกใจให้ทำยังเป็นเพื่อนช่วยเตือนสะกิด